และเกิดการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในมุมกว้างจากนั้นประทับรถพ่วงพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนพฤกษศาสตร์สวนสัตว์เปิดเขาเขียวโอกาสนี้ทอดพระเนตรขั้นตอนการสกัด DNA อย่างง่ายและการทำลายพิมพ์ DNA ของพืชโดยประโยชน์ในการใช้ลายพิมพ์ DNA ในพันธุ์พืชทำได้ในทุกระยะการเจริญเติบโตของพืชและสามารถคัดเลือกลักษณะที่ต้องการเช่นการทนทานต่อแมลงอีกทั้งเป็นการประหยัดเวลาโดยการตรวจลายพิมพ์ DNA ถูกใช้เป็นครั้งแรกในปีคริสตศักราช1985เป็นวิธีการที่ใช้เพื่อบ่งบอกลักษณะจำเพาะของแต่ละบุคคลหรือสิ่งมีชีวิตพร้อมทั้งทอดพระเนตรความสัมพันธ์ของผีเสื้อกับพืชอาหารซึ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตของผีเสื้อแต่ละสายพันธุ์รวมถึงการจัดแสดงวงจรชีวิตของผีเสื้อในการนี้ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการของโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์และหน่วยงานต่างๆซึ่งได้จัดแสดงผลงานทางวิชาการและงานตามแนวพระราชดำริรวมถึงนวัตกรรมการเรียนรู้การฝึกกระบวนการคิดผ่านการสัมผัสการเรียนรู้จากพืชและพันธุ์ไม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดมกุฏกษัตริยารามและวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันนี้เวลา 15:50 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครวัดมกุฏกษัตริยารามเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดราชวรวิหารสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนื่องจากทรงโปรดให้มีวัดเรียงรายริมฝั่งคลองเหมือนในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยวัดแห่งนี้สร้างขึ้นเคียงคู่กับวัดโสมนัสวิหารซึ่งวัดทั้งสองมีลักษณะพิเศษคือเป็นวัดที่มีเสมา2ชั้นชั้นแรกเรียกว่ามหาสีมาส่วนอีกชั้นเรียกว่าคันธสีมาซึ่งพระสงฆ์สามารถประชุมทำสังฆกรรมได้ทั้งในพระอุโบสถและในพระวิหารภายในพระวิหารและพระอุโบสถวัดมกุฏกษัตริยารามมีลายพระมหามงกุฎอันเป็นตราประจำรัชกาลที่4ทั้งที่หน้าบานและด้านบนของซุ้มประตูและหน้าต่างผนังด้านในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมที่หลากหลายแตกต่างจากวัดอื่นเช่นเรื่องพระสาวกในบาลีและอัฏฐกาพระอัครสาวก11พระองค์อัครสาวิกา8องค์ภาพการบำเพ็ญกรรมฐานสิ่งที่พึงปฏิบัติเนื่องด้วยธรรมวินัยธุดงควัตเป็นต้นจากนั้นเสด็จทานพระองค์ไปในการพระราชทานพิธีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างขึ้นเป็นวัดประจำรัชกาลเมื่อพุทธศักราช2412วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรวิหารพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเป็นวัดประจำราชการเมื่อพุทธศักราช2412มีลักษณะผสมระหว่างสถาปัตยกรรมไทยและยุโรปคือลักษณะภายนอกเป็นสถาปัตยกรรมไทยส่วนภายในออกแบบตกแต่งอย่างตะวันตกและพระราชทานนามว่าวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งคำว่าราชบพิตรหมายถึงพระอารามที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสร้างและคำว่าสถิตมหาสีมารามหมายถึงพระอารามที่มีมหาเสมาหรือเสมาใหญ่อันเป็นเสาศิลาจำหลักยอดเป็นรูปเสมาธรรมจักร8เสาตั้งเป็นสีมาที่กำแพง8ทิศและนับเป็นพระอารามหลวงแห่งสุดท้ายที่พระมหากษัตริย์ทรงสร้างตามโบราณราชประเพณีที่มีการสร้างวัดประจำราชการพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 16:00 น.พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติไปยังสโมสรทหารบกเขตพญาไททรงเป็นประธานงานประกาศผลการประกวด Good Toy Award 2009
ซึ่งสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทยจัดขึ้นเป็นครั้งที่4เพื่อส่งเสริมให้ผู้ปกครองและครูได้เลือกหาของเล่นที่เสริมสร้างการพัฒนาทักษะทางร่างกายตามวัยที่เหมาะสมและปลอดภัยแก่เด็กนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการทั้งภาคการผลิตและนำเข้าสนใจและให้ความสำคัญต่อการเลือกหาของเล่นที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ความรู้อันเป็นฐานสำคัญในการพัฒนาความสามารถเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยมีหลักเกณฑ์การส่งของเล่นเข้าประกวดประกอบด้วยของเล่นที่มีคุณภาพและความปลอดภัยในการเล่นออกแบบอย่างสร้างสรรค์สวยงามไม่ลอกเลียนแบบจากผู้อื่นและต้องมีคุณค่าในการพัฒนาการของเด็กในวัยต่างๆอาทิตั้งแต่แรกเกิดถึง1ปีวัย3ถึง5ปีและวัย6ถึง9ปีเวลา 17:36 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาเสด็จออกณวังสุโขทัยประทานพระวรโอกาสให้นายอภินัทกิติพันธ์ประธานการทอดถวายผ้าจุลกฐินชมรมชีวานุภาพนำคณะบุคคลเฝ้ารับประทานปุ๋ยฝ้ายสำหรับเชิญไปจัดทำผ้าจุลกฐินเพื่อเชิญไปทอดถวายแด่พระสงฆ์ในพิธีจุลกฐินสามัคคีที่วัดศรีใต้มงคลตำบลในเมืองอำเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรและวัดบูรพารามใต้อำเภอทรายมูลจังหวัดยโสธรกระทรวงการต่างประเทศอัญเชิญภาพพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดนิโรธรังสีราชอาณาจักรกัมพูชาเมื่อวันที่15ตุลาคม2552พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายปกศักดิ์นินอุบลผู้ทรงคุณวุฒิในอกพ.กระทรวงการต่างประเทศและประธานสมาคมวัฒนธรรมไทยกัมพูชาเป็นผู้อัญเชิญภาพพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายณวัดนิโรธรังสีกรุงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาพร้อมด้วยอุปทูตไทยประจำณกรุงพนมเปญและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศโดยมีสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดีเทพวงศ์พระมหาสังฆราชาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวกัมพูชาร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากในการนี้มีผู้ร่วมถวายปัจจัยในการทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเป็นเงินบาทจำนวน 33,200 บาทเงินดอลลาร์ 8,417 ดอลลาร์และเงินเรียลจำนวน 6,235,000 เรียลในโอกาสนี้สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดีเทพวงศ์พระมหาสังฆราชาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาทรงทราบถึงซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองพร้อมกันนี้ยังทรงถวายพระพรขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระชนมพรรษายิ่งยืนนานสำหรับวัดนิโรธรังสีราชอาณาจักรกัมพูชานี้เป็นวัดมหานิกายเก่าแก่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2333 เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกวิปัสสนากรรมฐานต่อมาได้บูรณวัดและก่อสร้างโรงเรียนภาษาบาลีโรงเรียนประถมศึกษาพร้อมทั้งปรับทัศนียภาพรอบบริเวณวัดปัจจุบันพระญาณสังวรเสยทึมพระราชาคณะชั้นจัตวาเป็นเจ้าอาวาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าวันนี้เป็นวันแรกที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปิดพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมซึ่งมีผู้สนใจเข้าชมเป็นจำนวนมากพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้านี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและแสดงพระราชกรณียกิจแบบอย่างอันดีแห่งการดำรงชีวิตที่อำนวยประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มากทั้งยังเป็นการอนุรักษ์พระตำหนักที่สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เคยประทับการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกหอนิทรรศการจัดแสดงนิทรรศการเรื่องสายทานประวัติสว่างวัดพิพิธภัณฑ์สถานสถานจัดแสดงพระราชประวัติสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและนิทรรศการการบูรณะซ่อมแซมพระตำหนักใหญ่ส่วนที่2พระตำหนักใหญ่ซึ่งเป็นที่ประทับ
ของสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าจัดห้องต่างๆบอกเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่สร้างพระตำหนักแล้วเสร็จจนเมื่อครอบครัวมหิดลทุกพระองค์เสด็จกลับมาประทับรวมถึงสถานที่ประกอบพระราชพิธีพระราชาภิเษกสมรสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเปิดให้ประชาชนเข้าชมทุกวันเว้นวันอาทิตย์ไปจนถึงวันที่19ธันวาคมศกนี้ติดต่อขอเข้าชมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข02251-3999ต่อ201-202และ02252-9137ค่าเข้าชมผู้ใหญ่150 บาทนักเรียนนักศึกษา50 บาท